ดีนี่เครื่องอบลมร้อนไซส์มินิมากๆเลยแล้วก็นึ่งไก่ไอ้ใช่ทอดไก่นะเราก็ใช้200ตามที่เขาแนะนำแล้วก็ประมาณ10เท่าไหร่12นาที14นาทีใกล้แล้วใกล้จะครบแล้วเลย5นาทีก็จะครบแล้วอุณหภูมิปรับลงทีนี้เป็นอันนี้แล้วมันกำลังนึ่งแค่2อันเองนะเป็นไฟก็9ถึง12นาที200เค้ก100แล้วก็200ส่วนมากถ้าเป็นแบบพวกของกินที่แบบของสดอ่ะต้อง200เพราะเครื่องจะแบบทำงานแบบจะได้ร้อนเร็วๆแล้วก็ลมมันจะออกข้างหลังนี่ประเดี๋ยวใช้ง่ายนะมีเขาเรียกว่าไงมันจะมีเล่มให้ด้วยว่าทำยังไงอะไรยังไงแต่ว่าไอ้ถาดตัวเนี้ยจะเล็กๆไฟเขียวขึ้นมาละมันพักไปเพื่อมันแสดงว่าฮีทมากข้างนอกคือเย็นมากอากาศเข้าตรงนี้เรามาดูว่าไก่เราจะหน้าตายังไงเราตั้งไว้ประมาณ13ประมาณนี้แหละไม่เกินนี้12 13ก็เลื่อนดูให้มันตรงๆแถวๆนี้แหละไม่เกิน15นาทีเราจะมาดูกันว่าไก่2ชิ้นจะเป็นยังไงจะสวยงามไหมลุ้นมากเลยอ่ะลุ้นสุดๆว่าไก่จะไหม้ไหม ถ้าไก่มันอ่ะไหม้เกินไปก็ทีหลังจะตั้งแค่10นาทีพอติ้งแล้วคนล้นอ่ะโอ้สวยน่ามากินมากไม่รู้ว่าข้างในสุกเปล่านะแต่น่าจะสุกอ่ะสีสวยมากสวยจะร้อนแน่ๆเลยมาดูข้างในนะจะเป็นคนลวดข้างในเห็นปะหอมมากหอมมากหอมมากแสดงว่าใช้ได้ใส่น่าจะประมาณใส่ได้ประมาณ1 2 3 4 5 5ก็เต็มละเต็มเนื้อที่ละ5อันโอ้ยหอมมากนี่แล้วเราก็ปรุงแค่ซอสนี้แล้วก็ซอสนี้อย่างละนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสขนอที่ถือมาจากไทยนี่น่ากินมากรอข้าวอีก20นาทีเราจะไปกินข้าวกันโอเคแสดงว่าใช้ได้ดีมากหอม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 น่ากินสุดไซส์มินิด้วยนะเธอไม่อยากจะบอก